บันทึกลึกลับ64วัน 1,394 ศพกับวิญญาณไร้ญาติที่ต้องการไปผุดไปเกิดที่สองเรื่องตรงนี้นะครับอย่ามีที่ดูสองพิธีเก็บศพไร้ญาติครั้งที่4โดยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่ากันว่าเป็นมหากรรมของการค้นหาศพเพื่อส่งดวงวิญญาณไร้ญาติครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของไทยเพราะมีมูลนิธิต่างๆมาร่วมพิธีกรรมครั้งนี้กว่า40แห่งมีคนเดินทางมาร่วมค้นหาศพไร้ญาติกว่า 1,000 คนที่สำคัญทุกคนต่างมาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เนื่องจากการได้เข้าร่วมพิธีเก็บศพไร้ญาติหรือที่หลายคนเรียกว่าพิธีล้างป่าช้านั้นถือเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ภายใต้การควบคุมขององค์เทพที่นับถือหรือว่าเซียนนั่นเองที่เขาจัดกันก็เพื่อเหมือนกับให้องค์ท่านจะมาโปรดวิญญาณโปรดศพที่ไม่มีญาติให้ไปสู่สุคติภพสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามูลนิธิทั้งหลายก็จะมาช่วยจัดการให้จัดการตั้งแต่ขุดขึ้นมาหรือเก็บตามสถานที่ต่างๆที่ประสบอุบัติเหตุถ้าไม่มีญาติมารับไปก็จะมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจให้และไปฝังรวมกันที่สุสานใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับพิธีเก็บศพไร้ญาติก็คือไม้กี่หรือไม้สามงามที่ร่างทรงองค์เทพหรือเซียนจะใช้เสียงทายค้นหาตรวจจับวิญญาณไร้ญาติก่อนที่จะทำการขุดค้นหาศพไร้ญาติขึ้นมาประกอบพิธีไม้กี่ว่ากันว่าเป็นไม้ที่ใช้เป็นสื่อกลางระหว่างร่างทรงกับองค์เซียนหรือเทพเจ้าองค์ต่างๆที่ลงมาประทับเพื่อประกอบพิธีกรรมจะมีลักษณะเหมือนวงเวียนที่กางออกพอประมาณหรือคล้ายง่ามไม้ดังนั้นไม้ที่จะนำมาทำไม้กี่จึงต้องเป็นไม้มงคลที่มีคุณลักษณะถูกต้องตามตำราเท่านั้นไม้อันนี้ถือเป็นไม้ของเทพเจ้าไม้กีนี่มันก็ทำมาจากต้นหลิวอาจจะเคยเห็นในหนังจีนอ่ะเป็นหลิวที่เขาจะต้องดูขนาดให้เหมาะสมแล้วก็หันง่ามเนี่ยไปทางตะวันออกแล้วก็ไปทำพิธีขอตัดมาใช้ตรงนี้หลิวเนี่ยเขาถือว่าเป็นไม้มงคลไม้ที่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวแล้วเซียนซือก็จะใช้ไอ้หลิวเนี่ยเป็นสื่อผ่านมาที่ตัวร่างทรงที่ไม้กีขยับนั่นก็คือท่านกำลังบัญชางานเขียนหนังสือเขียนเป็นภาษาจีนนะคือท่านมาประทับทรงแล้วนะครับท่านจะสั่งงานออกมาเป็นภาษาจีนแล้วแต่เรื่องราวที่จะถามท่านท่านก็จะบัญชาออกมาจะแจ้งตอบกลับมาครับเป็นภาษาจีนเพราะเป็นไม้ขององค์เซียนหรือองค์เทพผู้ที่จะมาเป็นร่างทรงไม้กีจึงจำเป็นต้องมีสองคนคนแรกมือข้างหนึ่งจับไม้กีและอีกมือถืออาวุธประจำพระคนที่สองมือข้างหนึ่งจับไม้กี่อีกข้างหนึ่งถือธงประจำองค์เทพนั้นๆที่สำคัญจะต้องมีคนที่คอยจดและแปลภาษาจีนเพราะทุกคำที่ไม้กี่ขีดเขียนออกมาถือว่าเป็นคำบัญชาหรือคำสั่งจากองค์เทพนั่นเองพิธีเก็บศพไร้ญาติโดยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บกู้ศพไร้ญาตินานถึง64วันมีคนมาร่วมงานกว่า 1,000 คนโดยในแต่ละวันจะทยอยเก็บศพไร้ญาติตามตำแหน่งที่ไม้กี่ชี้ชัดลงไปศพที่เก็บกู้ขึ้นมาได้จะถูกทำความสะอาดด้วยความเคารพต่อดวงวิญญาณเจ้าของร่างดังนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจึงห้ามพูดจาดูถูกหรือล้อเล่นใดๆกับร่างที่พบและห้ามถมน้ำลายโดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นการไม่ให้เกียรติกับดวงวิญญาณไร้ญาตินั่นเองพิธีเก็บศพไร้ญาตินอกจากจะถือว่าเทพเจ้าหรือองค์เซียน
เสด็จลงมาปลดปล่อยวิญญาณมารยาทให้ไปสู่สุคติแล้วหลายคนยังเลือกเอาวันนี้เป็นวันที่จะขอความช่วยเหลือจากองค์เซียนที่เสด็จลงมาประทับร่างอีกด้วยเช่นเดียวกับหญิงคนหนึ่งที่เดินทางมาที่นี่เพื่อให้องค์เซียนช่วยเหลือเธอเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังเกตว่าหญิงผู้นี้มีท่าทางแปลกๆจึงรีบพยุงเธอเข้ามาเพื่อสอบถามหาสาเหตุที่ทำให้เธอเดินทางมาที่นี่ประชุมกันว่าเราจะต้องจัดงานนะครับงานที่ว่าก็คือพิธีสงกรานต์ก็คือนะเริ่มตั้งแต่วันที่22เดือนนี้นะครับเขามาจากหัวหินแล้วเขาบอกว่ามีคนทำของเอาไม้ตะเคียนหรืออะไรใส่เข้ามาในคอเขามีงานที่มือที่เขาก็เลยมาหาว่าขอให้เซนเซอร์ช่วยเจ้าเก่ามีหลายท่านนะครับจองทีเดียวนะครับ7คืนคือ7เจ้าภาพคือขอแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าผู้ที่จองเป็นเจ้าภาพนั้นบางท่านอาจจองทีเดียวนะครับอาจจะจองทีเดียวระหว่างที่เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจู่เธอก็มีอาการเปลี่ยนไปตอนแรกเขาก็นั่งเฉยๆนะพูดคุยก็เป็นปกติพอสักพักนึงก็เริ่มจะรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งแล้วพอตอนที่เขาเอาเขามานั่งที่ตรงข้างหน้าเซนซือทำพิธีเจิมหัวนั่นแหละเขาก็ตอนนี้ก็ไม่พูดอ่ะเขาก็จะสั่นๆแล้วก็เหมือนกับพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องละไม่เป็นไรนะครับเราจัดให้นะโดยทางวันนี้จะจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างเพียงแต่ท่านบริจาคเงิน 1,000 บาทเพื่อเป็นเจ้าภาพไอ้การที่มือไม้สั่นตัวสั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างที่ว่าเขาผีเข้าอะไรเงี้ยมันเป็นอาการที่ว่าเขามาแทรกในจิตของคนที่โดนอ่ะมันเกิดอาการโดยที่ว่าไม่รู้ตัวแล้วก็จะเชิญท่านนะครับจุดธูปนะครับในฐานะเป็นเจ้าภาพทุกเจ้าภาพท่ามกลางความสับสนสงสัยว่าสิ่งใดกันแน่ที่ทำให้เธอเป็นเช่นนี้ไมกี้ก็ถูกอัญเชิญมาเพื่อช่วยเหลือเธอตาปั๊มนั้นเป็นตาประทับประจำตำแหน่งของท่านซึ่งองค์เง็กเซียนฮ่องเต้พระราชทานให้ครับคือถ้าประทับแล้วก็ถือว่าท่านเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าท่านได้เสด็จมานะครับอยู่ตรงที่ไหนครับแม่ผมอยากจะเรียนเชิญมาอยู่ตรงนี้หน่อยนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับผมที่หนึ่งนะมาเลยครับมาเลยนะจะได้รู้นะครับนี่คือวัยประชาสัมพันธ์ของเราก็ทั้งพิธีสงฆ์แล้วก็จะมาคุยเรื่องธรรมะนะครับแค่ตอนในเวลาเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมก็เหมือนกับที่เขาไล่ผีนั่นแหละพรมเพื่อให้มันสะอาดไอ้ของไม่ดีที่ออกมาเนี่ยมันก็จะได้ล้างมันไปการที่ท่านไมกีมาแตะที่ศีรษะนั่นก็คือเป็นการให้เสริมสิริมงคลก็ได้หรือคนที่โดนของก็จะเป็นการขับไล่อัปมงคลแล้วดาบนั้นก็จะมาช่วยเสริมอีกแรงนึงครับขับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายออกไปผู้พันไปแล้วแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ชานะครับอันนี้3ท่านนะครับอยู่กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับอาจารย์ที่เชียร์ขอให้ทุกท่านได้รับการยกมือมาแล้วนะครับอาจารย์ท่านผู้ที่ยังไม่ได้แสดงออกกับพวกเราท่านนี้อย่างตรงนี้ขอเชิญขอที่เชียร์นะครับผมเองก็เป็นแค่กำลังนานนะครับผู้ในการที่เชียร์สีพรมก็ได้มีโอกาสมาร่วมกับพี่น้องในงานเขาก็เหมือนจะอาเจียนออกมานิดหน่อยแล้วก็มีเลือดปนมาบ้างบอ
จะเพราะโดนของหรือเพราะถูกผีเข้าก็ตามมาถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งลึกลับที่อยู่ในร่างหญิงคนนี้เริ่มจะทานทนต่อพลังอำนาจขององค์เซียนไม่ไหวตรงนี้คงจะต้านไม่ไหวความคิดของผมนะฮะเขาคงจะต้านอนุภาพของสร้อยพุทธคุณอะไรที่เขาสวมใส่อยู่เขาอาจจะรู้สึกแสบร้อนหรือยังไงเนี่ยเขาถึงต้องถอดออกก็คงจะมีคนทำของอะไรใส่เขานะคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะนั้นก็ไม่ได้เห็นนะแล้วสื่อก็ไม่ได้บอกว่าโดนอะไรมาอย่างเงี้ยนะเพียงแต่เขาทำพิธีปัดเป่าให้ภายหลังการรักษาไม่นานนักหญิงคนดังกล่าวก็เริ่มมีอาการดีขึ้นจนกระทั่งหายเป็นปกติโดยเธอยังคงยืนยันว่าตนเองโดนกระทำคุณไสใส่เธอแต่ทว่าจากตัวอักษรขององค์เซียนกลับไม่ได้บอกว่าเธอโดนของหรือผีเข้าแต่อย่างใดหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์จึงตั้งข้อสงสัยว่าเธอโดนทำของใส่จริงหรือไม่ถามว่าเชื่อไหมผมก็คิดว่าคือก็ยังมีอ่ะแต่ก็ถามว่าเยอะไหมผมคิดว่ามันน้อยผมเชื่อว่ายังมีอยู่นะครับเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็จะเห็นพูดจาก็ผิดปกติไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะดิ้นทุรนทุรายซึ่งคนที่จิตปกติเขาจะไม่ทำกันแต่พอได้รับการรักษาแล้วเขาก็จิตจะเป็นปกติจะคุยกันรู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องปัจจุบันเนี่ยที่ว่าหมอทำคุณไสอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหลอกกันซะส่วนใหญ่นะคือหลอกเอาเงินของคนอ่ะทีนี้ไอ้ตัวคนที่โดนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมาถามเนี่ยถามเจนซือก็บอกว่าไม่ได้เป็นไรคือบางครั้งบางทีตัวคนที่คิดว่าตัวเองโดนเนี่ยมันก็เป็นอุปทานของเขาเองขึ้นมานอกจากในวันทำพิธีเก็บศพไร้ญาติแล้วทุกวันอาทิตย์ทีมมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามก็จะมีการอัญเชิญองค์เซียนมาประทับเพื่อช่วยเหลือผู้คนเช่นกันทำให้มีประชาชนผู้เฒ่าผู้แก่รวมถึงลูกเด็กเล็กแดงจำนวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อรอคอยให้องค์เทพหรือเซียนช่วยปัดเป่าอาการเจ็บป่วยต่างๆให้ผู้คนที่หลั่งไหลเดินทางมาที่นี่มีทั้งคนยากจนที่ไม่มีเงินไปหาหมอให้รักษาอาการเจ็บป่วยมีทั้งคนที่รักษาทั้งทางการแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กันไปและมีทั้งคนที่ตั้งใจเดินทางมารักษาที่นี่ที่เดียวตามความเชื่อถือศรัทธาของตนเองดูที่หัวเข่าผมซึ่งเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนหล่นลงมาจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็หัวเข่าก็เดินไม่ค่อยสะดวกนิดหน่อยก็มาให้เซียนซือท่านเสกแล้วก็เคาะให้นะครับซึ่งหลังจากทำพิธีแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วผมก็จะมาทำอีกถ้าพูดถึงเกี่ยวกับรักษาโรคก็อาการที่มองไม่เห็นอย่างไปหาแพทย์แล้วแพทย์ตรวจไม่พบอย่างคนเขาเรียกว่าไปชงกันหรือว่าไปโดนของอันนี้ท่านสามารถขับไล่ให้ได้นอกจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆแล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาที่นี่ก็คือบุคคลที่มาขอความช่วยเหลือบุคคลที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหาทางออกไม่ได้รวมทั้งนักธุรกิจที่ต้องการให้องค์เซียนชี้นำการตัดสินใจในเชิงธุรกิจให้บ้านก็มีอะไรก็มาปรึกษาท่านอยู่ตลอดนะฮะมีปัญหาอะไรที่ทุกข์ใจหนักใจก็มาปรึกษาท่านจะทำอะไรก็มาขอเลิกมาขอปรึกษาท่านจะย้ายข้าวของย้ายกระดูกบรรพบุรุษก็มาถามท่านมาขอเลิกท่านก็มีความศรัทธาอยู่ตลอดครับ
เชื่อเซียงซือมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคุณแม่คุณพ่อเล่าให้ฟังครับว่าตัวเขาเองเนี่ยครับหมายถึงว่ามีบุตรยากอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากการที่เขาไปขอจากเซียงซือหรือโป้ยเซียนเนี่ยโดยเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ชื่อว่าหลี่เท่ากล้วยนะครับก็คือว่าหลังจากที่เกิดออกมาแล้วเนี่ยมีการกลับไปกราบไหว้อีกครั้งนึงทางร่างทรงที่ทรงอยู่เนี่ยก็มีการทักทายว่าเด็กคนนี้ได้มาเกิดแล้วเป็นลูกของเขาเองซึ่งหลังจากที่คุณแม่เนี่ยไปขอมาเขาก็ได้ประทานบุตรให้ครับคือผมครับมารักษาอาการเจ็บป่วยแล้วหายมาขอความสำเร็จในการทำธุรกิจแล้วได้ผลมาขอลูกมาขอความช่วยเหลือต่างๆแล้วได้ดังตั้งใจถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะองค์เซียนจริงคำถามที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปก็คือทำไมองค์เซียนจึงต้องมาคอยช่วยเหลือมนุษย์คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ